รุงคุณภาพชีวิตทุกชีวิตมีสิทธิ์เป็นปัจจัยให้โลกรื่นรมและงดงามโลกนี้ไม่ได้งดงามขึ้นด้วยมณีเดียวแต่ก้อนกรวดทุกก้อนเม็ดทรายทุกเม็ดต่างมีส่วนสรรสร้างพึงค้นหาคุณค่าและสร้างสรรคุณภาพชีวิตของก้อนกรวดเม็ดทรายสามัญอย่างเราแท้จริงทุกคนมีปัญหาชนิดพอทนไหวกันอยู่แล้วทุกคนและมีข้อบกพร่องที่กำลังรอคอยการปรับปรุงอยู่มากมายแต่ก็ยังมีน้อยคนนักที่เห็นภัยในวัฏสงสารอย่างแท้จริงจนวิถีชีวิตเปลี่ยนใหม่หมดเพราะยากนักที่วัยรุ่นในสังคมระทึกใจนี้จะเกิดความปรารถนาหาสัจจะแห่งความดับทุกข์อย่างแรงกล้าอย่างไรก็ตามผู้ปรารถนาที่จะฝึกฝนตนเองให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นไม่ว่าจะเป็นศีลธรรมหรือปรมัตถสัจธรรมก็ควรจัดว่าก้าวแรกของการเดินทางได้เริ่มต้นแล้วสันติไมตรีของพี่น้องเหล่านี้ควรเป็นปัจจัยให้ทุกคนเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกิดกำลังใจที่จะฝึกฝนตนเองเราควรจะได้รับสิ่งประเสริฐสุดแม้ไม่ได้มุ่งหวังมาก่อนความสามารถในการทำใจได้เป็นคุณภาพของชีวิตที่แท้จริงเป็นที่มาแห่งแรงสร้างสรรค์ทั้งปวงควรได้พิสูจน์อริยวิถีในการปรับปรุงชีวิตคุณภาพชีวิตควรจะดีขึ้นพร้อมที่จะเผชิญความจริงต่างๆในชีวิตทั้งความผิดหวังสมหวังความพัดพรากความแก่เจ็บตายด้วยสติปัญญาด้วยภาษาอันผ่องแผ้วที่สุดมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีความสามารถรู้เท่าทันใจตนมากขึ้นถ้าหากว่าเมื่อก่อนเราดำเนินชีวิตด้วยระบบตามยถากรรมนึกจะนินทาใครเราก็นินทาคิดจะเหน็บแนมใครก็เหน็บแนมเสียจนสะใจเดี๋ยวนี้เราเก่งขึ้นเรารู้ทันอะไรที่ผุดขึ้นในใจอย่างอคติก่อนกล่าวคำร้ายเรารู้อัตตาที่กำกับสมองให้ฉลาดพูดฉลาดกระแนะกระแหนและจิตไม่ถือสาสามารถวิพากษ์วิจารณ์สรรพสิ่งอย่างอุเบกขาได้มากขึ้นเช่นนี้ย่อมชื่อว่าชีวิตมีคุณภาพมากขึ้นชีวิตดำเนินด้วยสมาธิปัญญามิใช่ยถากรรมดังแต่ก่อนมีความหวังในสิ่งสูงส่งถ้าเราสูญเสียศรัทธากำลังใจไปหมดสิ้นแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องสูญเสียมากไปกว่านี้อีกแล้วเราต้องรู้จักวิเคราะห์ตนเองให้กำลังใจตนเองแต่กัลยาณมิตรก็นับว่ามีความหมายไม่น้อยเลยมีอุปนิสัยความรู้สึกนึกคิดอะไรตั้งหลายอย่างที่เราจะต้องปรับปรุงรอคอยวันที่เราสำนึกและจริงจังในการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงจะต้องปรากฏให้เราเห็นในปัจจุบันชาติผลบุญแท้จริงจากการเจริญสติปัญญาจะต้องทำให้ความรู้สึกนึกคิดของเราผ่องแผ้วขึ้นจนสัมผัสได้การปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นเรื่องของชีวิตจริงมิใช่สิ่งเลื่อนลอยการดัดนิสัยตนเองเป็นสิ่งที่กระทำได้จริงถ้าตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้เราสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของตนเองทั้งชนิดหลงไหลและชิงชังได้จากความรู้สึกนึกคิดในปัจจุบันเราสามารถค้นหาอดีตของตนเองได้ด้วยการดูผลที่ปัจจุบันเราสามารถทำนายล่วงรู้คุณภาพชีวิตตนเองในปัจจุบันขณะไม่ใช่ในคัมภีร์คัมภีร์เป็นเพียงแผนที่ที่ไร้ค่าถ้าไร้การเดินทางปัจจุบันขณะเป็นแดนการต่อสู้เพื่อคุณภาพชีวิตใหม่และเปลี่ยนแปลงอนาคตถ้าเราเป็นคนที่ทนเห็นใครเขาสวยกว่าเก่งกว่าไม่ได้เกิดการรับรู้เมื่อใดเป็นต้องร้อนใจอยู่เรื่อยนั่นไม่ใช่คุณสมบัติที่ติดตัวมาโดยกำเนิดมิใช่ยีนวิปริต
แต่มันคือผลกรรมที่ขาดการระวังใจก่อกรรมอยากเอาชนะคนเรื่อยมาใครเด่นขึ้นมาก็นำพาตนเองไปทาบรัศมีจนเกิดความด้อยและบันดาลโทสะขึ้นมาเพราะขาดปัญญาที่อย่างรู้ว่าอะไรอะไรมันก็เท่านั้นเองชีวิตที่เคยดำเนินมาด้วยความไม่รู้จะต้องถูกทบทวนในปัจจุบันขณะด้วยสติและปัญญาเพียรวิปัสสนาให้เห็นแจ้งถึงความเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งความไวของใจช่างส่อเสียดที่นึกหน้าใครที่ไม่ชอบหน้าขึ้นมาทับถมทางความคิดผูกใจเจ็บทางมโนกรรมปรากฏการเหล่านี้เขาเคยคิดปรับปรุงด้วยสติปัญญาหรือไม่เราจะเป็นคนเข้มแข็งยิ้มรับกับทุกความแปรปรวนในชีวิตไม่ได้ถ้าไม่ฝึกฝนรับสิ่งเร้าใจอย่างให้รู้เท่าทันอย่างเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเห็นปฏิกิริยาในใจตนอย่างจริงจังถ้าสนใจศาสนานานแต่คุณภาพชีวิตยังไม่ดีขึ้นนั่งสมาธิมาหลายปีทำบุญมาหลายวัดแต่ยังมีนิสัยผูกใจเจ็บมักใหญ่ไฟสูงไวต่อราคะสายตาสำส่อนชอบมีชู้ทางใจปิ๊งไปเรื่อยแสดงว่าเรายังอ่อนแอหลงทางไม่เจริญสัมมาสติไม่ฝึกระวังความคิดและเห็นแจ้งเพื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้การเข้าใจพระศาสนาที่แท้จริงย่อมหมายถึงการเข้าใจชีวิตและชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เพียงการเข้าใจด้วยสมองหรือพูดคุยธรรมะได้ดังหนึ่งผู้รู้หรือมีฟอร์มนักบุญซึ่งคนไร้คุณธรรมก็สามารถฝึกให้เก่งในการกระทำเช่นนั้นได้แต่เรื่องราวของชีวิตตนเองเต็มไปด้วยความสับสนยังมีความนึกคิดด้วยจิตหยาบโลนอ่อนแอแม้แต่ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานการเรียนมนุษยสัมพันธ์เป็นไปตามอารมณ์ชอบชังยังเป็นปัจจัยให้คนอื่นปวดหัวคิดมากถ้าเป็นเช่นนี้เราต้องถามตนเองใหม่ว่าเราเข้าใจแนวทางการปฏิบัติบูชาจริงหรือเราได้ปรับปรุงศักยภาพชีวิตของตนเองในการดำรงอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ได้ดีเพียงใดเราจะทำตนเป็นคนมีคุณค่าแก้ปัญหาหรือเป็นที่พึ่งแก่ใครๆในสังคมได้แค่ไหนถ้าตนเองก็เต็มไปด้วยปัญหาเกรอะกรังให้คิดจนนอนไม่หลับท้อแท้ในหน้าที่ของตนเฉื่อยชาในการเรียนแต่เมามันกับงานกิจกรรมหรือเกมคอมพิวเตอร์อย่างไม่รู้จักแบ่งใจแบ่งเวลาจงสร้างคุณภาพชีวิตตนเองจัดการกับตนเองไม่ให้เป็นบ่อเกิดของปัญหาแก่ตนแก่ท่านถ้าเราได้ดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาไม่ไหลไปตามยถากรรมของอารมณ์ไม่เหลวไหลในภารกิจของตนเราย่อมมีสมองจิตใจและเวลาที่สรรคุณค่าแก่สังคมรอบตัวเราหากเราไม่ตั้งใจพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองจริงจังเราก็มักอ้างเอาความหวังดีไปจูนจ้านกับคนอื่นตามอารมณ์พอใจและไม่ค่อยช่วยอะไรใครได้จริงขณะเดียวกันความกวัดแกว่งของจิตตนที่มักได้มักโกรธร่ำร้องศรัทธาโลเลอะไรอะไรก็ให้ได้ดังใจตนเป็นต้นต่อแห่งความรำคาญในสังคมไม่มีการสอนผู้อื่นด้วยวิธีใดดีจริงเท่ากับการยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองแม้เราจะออกค่ายการปฏิบัติธรรมมาสักกี่ค่ายผ่านมาหลายสำนักถ้าหากความเพียรเหล่านั้นไม่ได้เป็นร่องรอยเริ่มต้นสำหรับการสานต่อแนวทางแห่งสติปัญญาในการดำเนินชีวิตต่อมาก็ดูจะไม่ค่อยมีคุณค่าอันใดนักการไปปฏิบัติธรรมที่ฟังดูหรูหรานี้มิใช่การแสวงหาเพื่อเสวยสถานะใดๆอย่างโลกมิใช่การแสวงหาคลาสให้กับตนเองแต่เป็นการให้โอกาสเต็มที่แก่ตนได้เรียนรู้กระบวนการของชีวิตเยี่ยงสามัญชนคนธรรมดาม
ม่ใช่ต้องการศรัทธาสักการะเยี่ยงนักบุญจอมเจ็บปวดทุกคนมีสิทธิ์สร้างคุณภาพชีวิตเพื่อสงบสุขทั้งแก่ตนแก่ท่านจงใฝ่ฝันที่จะได้เป็นคนธรรมดาสามัญที่มีคุณภาพมิใช่เฝ้าฝันรอวันที่จะเด่นดังทุกชีวิตมีสิทธิ์เป็นปัจจัยให้โลกรื่นรมและงดงามโลกนี้ไม่ได้งดงามขึ้นด้วยมณีเดียวแต่ก้อนกรวดทุกก้อนเม็ดทรายทุกเม็ดต่างมีส่วนสรรสร้างพึงค้นหาคุณค่าและสร้างสรรคุณภาพชีวิตของก้อนกรวดเม็ดทรายสามัญอย่างเราอย่าได้ลดคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเพื่อคุณค่าชีวิตลงมาเป็นเพียงกิจกรรมเสริมหลักสูตรยามพักร้อนการปฏิบัติธรรมต้องฝังลงไปในสายเลือดเพื่อรับกับทุกสถานการณ์ของชีวิตเพราะชีวิตต้องการสติปัญญาในทุกแห่งหนความหวั่นไหวเกิดได้ไม่เลือกที่พระศาสดาทรงสอนให้เราระวังใจและรู้เท่าทันใจในทุกผัสสะมีผัสสะด้วยความผ่องใสให้มากที่สุดบ่อยครั้งเพียงใดที่จิตใจนึกเหยียดผู้คนถือสาต่อถ้อยคำดูแคลนจากใครบางคนธรรมารมณ์เหล่านี้ต้องการสติมารู้สึกตัวได้ทันปัญญามาเห็นแจ้งปล่อยวางในโลกยุคข้อมูลไร้พรมแดนมีสิ่งระทึกขวัญยั่วเย้าเร้าใจเรามากมายกว่าโบราณมากนักการฝึกฝนสติปัญญาเพื่อการต่อสู้ชีวิตจึงต้องรับศึกหนักกว่าสมัยย่าใหญ่การได้หลีกเร้นบำเพ็ญภาวนาในเสนาสนะอันสงัดบ้างย่อมมีคุณค่ายิ่งต่อการเพิ่มทักษะเพิ่มความไวของสติอย่างการเจริญสมาธิย่อมเป็นการฝึกสติและปัญญาเพื่อปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่จรเข้ามาอย่างรู้เท่าทันรู้อย่างสักแต่ว่ารู้ดังนั้นการปลีกวิเวกย่อมมีคุณค่าซ้อมรบในยามหลบสิ่งเร้าไร้ทางเหลือทางใจไว้ให้ฝึกฝนเอาจริงความเชี่ยวชาญในมโนสัมผัสอย่างรู้ก็สักแต่รู้เป็นสิ่งสำคัญมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่เนื่องจากชีวิตที่ต้องสู้ของเรานี้ไม่อาจอยู่ตามป่าเขาอันสงัดได้ตลอดไปเราต้องกลับมาเผชิญกับคลื่นลวงใจในสังคมแต่บทเรียนจากขุนเขาจะต้องช่วยให้เรามีปรีชาญาณในการสัมผัสกับสรรพสิ่งที่ผ่านใจในชีวิตประจำวันเราต้องการสติปัญญาอย่างมากไม่ว่าเราจะมาจากกระท่อมส่อมซ่อหรือหอคอยงาช้างต่างก็อ่อนไหวได้ง่ายถ้าไม่ตั้งใจฝึกฝนต่อสู้เล่ห์อัตตานั้นซับซ้อนการรู้จักตนเองเข้าใจตนเองไม่ใช่ของง่ายเราอาจเคยกระแทกเสียงใส่บางคนว่าฉันไม่แคร์แต่ดวงใจหม่นหมองดวงตาก้าวร้าวฉายแวววิตกกังวลเราโกหกทั้งต่อคนอื่นและตนเองโดยไม่รู้สึกสักนิดว่าตนเองหลอกลวงทั้งในใจนั้นแคร์ซะยิ่งกว่าแคร์ถ้าไม่แคร์จริงก็ต้องปล่อยวางโล่งใจปลอดโปร่งแต่ตรงกันข้ามเรากลับคร่ำครวญอยู่ในใจด้วยวิญญาณพยาบาทเขาไม่น่าทำอย่างนั้นกับฉันเลยเขาพูดอย่างนั้นหมายความว่ายังไงในสถานการณ์เช่นนี้ที่เราอยากลืมกลับลืมไม่ลงเดี๋ยวก็แวบเข้ามาอยู่เรื่อยๆแม้จะหลับนอนแม้จะนั่งสมาธิยิ่งแคร์ยิ่งปวดยิ่งมากด้วยโครงการที่คิดด้วยความแค้นปรากฏการณ์เช่นนี้เราอาจคิดว่าเล็กน้อยแล้วปล่อยตนให้เป็นคนเปราะต่ออารมณ์ร่ำไปฉันไม่แคร์ในที่นี้ยังต้องการความเข้าใจต่อตนเองต้องการสมาธิที่มั่นคงต้องการวิปัสสนาให้เข้าใจถ่องแท้ถึงความเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดน่าถือสาน่ายึดมั่นถ้าเราถูกขัดคอเบาๆหรือถูกแย้งความเห็นที่เรายึดมั่นนักหนาสัมผัสแรกที่ปรากฏขึ้นในใจที่เราอาจจับไม่ทันคือความไม่พอใจและแก้ตัวฉับพลันอย่างชำนาญ
อัตตาที่ผุดโลดขึ้นปฏิปักษ์ต่อความคิดเห็นของคนอื่นเป็นไฟเร่าร้อนที่เผาตนเองก่อนร้อนจนต้องรีบแก้ตัวกลัวจะเสียหน้าที่อัตตาอุปโลกขึ้นยึดมั่นปิดกั้นปัญญาตนที่จะพยายามเข้าใจความคิดเห็นของคนอื่นทั้งที่ทุกคนต่างมีสิทธิ์คิดเห็นแตกต่างกันไปเพราะข้อมูลที่ทุกคนนำมาคิดไม่ได้เหมือนกันรับรู้มาต่างกันโง่หรือไม่ที่จะให้คนทั้งโลกมาคิดเหมือนตนทุกคนคิดเห็นไปตามที่ตนมีข้อมูลแต่คนที่มีคุณภาพย่อมไม่ยึดมั่นในความคิดไม่ร้อนเมื่อถูกแย้งสำคัญที่ไม่หวั่นไหวมีอะไรตั้งมากมายที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ไม่เดือดร้อนมีเรื่องตั้งมากมายที่บัณฑิตไม่จำเป็นต้องเข้าใจมันแต่สำคัญที่ไม่หวั่นไหวและนี่มิใช่มาดผู้ดีมีฟอร์มสงบอย่างผู้รับฟังใจกว้างแต่จิตใจเร่าร้อนด้วยการคิดโต้แย้งเพื่อปกปักตนกีดกั้นตนในการเข้าใจความเห็นผู้อื่นแม้จะโต้แย้งด้วยสำเนียงสุภาพเพราะข่มใจเก่งแต่ความไม่แจ่มแจ้งผัสสะย่อมมีการทำร้ายผู้อื่นอยู่ในใจไม่ง่ายใช่ไหมที่จะมีใจกว้างจริงและรับฟังกันอย่างสมองโล่งและมีที่ว่างสำหรับความเห็นอื่นทุกๆเหตุการณ์ต้องการความเข้าใจต้องการสติปัญญา